เกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ครับประกอบอาชีพทำสวนมะม่วงกว่า10ไร่เป็นอาชีพหลักแต่เมื่อพบกับปัญหาราคามะม่วงตกต่ำจนคิดตัดสินใจจะโค่นต้นมะม่วงทิ้งลงให้หมดเลยแต่ในที่สุดครับชีวิตเขาความคิดเขาก็ต้องเปลี่ยนไปครับเมื่อพบกับสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่เรียกว่ามดแดงและเกษตรไทยไอดอลที่เปลี่ยนชีวิตจากเจ้าของสวนมะม่วงมาเป็นเจ้าของสวนมดแดงก็คือพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคนนี้นี่ล่ะครับว่าแต่วิธีการเลี้ยงเจ้ามดแดงจะยากง่ายยังไงพี่บุญชูบอกว่าอยากรู้ก็มาลองเลี้ยงดูเริ่มต้นจากการทำอาหารให้มดแดงกันเลยดีกว่าพี่บุญชูครับที่เห็นตรงนี้เนี่ยอาหารที่เราให้มดต้องใช้แค่นี้เหรอพี่แค่นี้แหละจริงเหรอนี่ข้าวแบบว่าแค่เขาเรียกครึ่งกระติกน้ำแข็งหรือว่าเราให้เป็นจุดเป็นจุดไปมันไม่เท่าเปลืองอะไรเหรอครับปลาทูเนี่ยสองตัวเริ่มมาสองตัวอยู่และไอ้ผงผงนี่อะไรพี่อันนี้คือสูตรเด็ดนี่คือนมผงของเด็กผสมนมผงเด็กลงไปด้วยเรียกว่าดูแลเหมือนลูกกันเลยนะครับพี่ทำไมต้องเป็นนมผงเด็กครับพี่เพราะว่านมผงเด็กมันมีวิตามินเยอะแล้วก็ไอ้มดเนี่ยมันจะโตและแข็งแรงไวกว่าดีกว่าจริงจริงนี่สูตรเด็ดสูตรที่คิดค้นโดยบุญชูเองเลย เอาโดยบุญชูเองเลยแล้วกันจับยัดเลยไม่ฉีกเนื้อเลยเหรอฉีกในนี้ก็ได้เหรอเอาเลยปลาทูนี่ก็คือว่าซื้อมาปุ๊บเอาเลยไม่ต้องทงต้องทอดแล้วนึ่งไปแล้วถ้าทอดแล้วมันจะไม่กินถ้าได้กินน้ำมันมันไม่กินมดมันไม่กินเพราะถ้าทอดเสร็จปุ๊บมดไม่กินไม่กินเสร็จพี่เลยครับเสร็จเราเลยเนี่ยให้ไปกินไปเมาะเลยเหมือนเลยแล้วกระดูกต้องบอกไหมไม่ต้องบอกกระดูกมันคือมันเป็นแคลเซียมมันกินได้มันค่อยๆแทะไปเดี๋ยวมันก็กินไปเรื่อยมดเนี่ยมันมีเยี่ยวเป็นขดมาทำให้กระดูกมันละลายกินไปได้มันย่อยไปย่อยไปยำเลยนะพี่ยำเลยปลาทูเนี่ยกินมันหอมมันจะไปบีบแรงถ้าบีบแรงมันไม่ค่อยคาบอ๋อต้องให้เป็นเม็ดให้เป็นพี่มีซอสไหมไม่เอาเพราะซอสมันไม่ไปกินมันไม่ชอบไม่ผมจะกินดูหอมหอมหอมมดไม่กินมันติดใจกินแล้วมันติดใจตอนที่ผสมครั้งแรกที่สุดเนี่ยแอบชิมโหประจำเลยจนกันที่บ้านบนอ่ะมันจะไม่กินแล้วมดกินผมว่ารีบเอาอาหารไปให้มดแดงกินดีกว่าครับไม่งั้นเดี๋ยวจะหมดไปซะก่อนเอ๊ว่าแต่สังเกตเห็นเชือกขึงเต็มสวนมะม่วงไปหมดพี่บุญชูเอาไว้ทำอะไรครับอย่างแรกเลยพี่นี่เชือกนี่คืออะไรยังไงครับเนี่ยปกติแล้วมดแดงเนี่ยมันจะอยู่ต้นไข่ต้นมันมันจะไม่มาหากันครับถึงเชือกนี้คือว่าสร้างความสัมพันธ์ให้มันเพราะว่าขึงเชือกเนี่ยมันจะมาเดินไต่หากันได้การผสมพันธุ์มันน่ะดีขึ้นแล้วก็รังมันน่ะจะเยอะขึ้นกว่าเก่าที่สำคัญเลยพี่ให้หายแค่จุดเดียวใช่ไหมฮะใช่6ต้น1จุด6ร่อง6ร่อง6ร่องเพราะว่าจะได้ขึงเชือกให้เหมือนเลยตั้งแต่หัวส่วนยันท้ายส่วนแล้วมันจะมีหลงทางมั้ยแม่เอ้ยฉันมาจากจุดนี้ฉันจะเดินไปผิดจุดนี้มั้ยมดแดงเนี่ยมันอาศัยกลิ่นมันมีกลิ่นของมันอยู่มันตามกลิ่นของมันน่าจะฉลาดพอน่าจะฉลาดไม่น่าจะโง่เหมือนคนถามว่างั้นเถอะไม่รู้กันตอนนี้เอาเลยครับพี่ผมไม่มีอะไรจะเสียแล้วแต่ก่อนให้อาหารมดแดงต้องมีเทคนิคกันหน่อยเป็นอะไรไปฟังพี่บุญชูกันเลยดีกว่าครับก่อนจะให้ลุงจะมีเทคนิคอย่างนี้ลุงจะตีแบบนี้ตีให้มันรู้ว่าอาหารมาให้มันแล้วมีอาหารให้มันแล้วขอตีหน่อยนะเอาเลยตีเลยแต่ระวังมันจะไปตีมันนั่นหนูกินข้าวได้แล้วเอ้ยกินข้าวตายกินข้าว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 ได้แล้วใส่เลยใส่ลายไว้ลายไว้อย่าไปกองนั่นแหละมันจะคาบง่ายถ้าเป็นทึบแบบเนี้ยการคาบมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช้วิธีเอาไม้ใส่มันเอาไม้ใส่แบบนี้ใส่แบบนี้อ๋อเพื่อให้เขาให้มันเดินขึ้นง่ายเออนะก็ช่างคิดนะพี่เนาะแบบนี้ดูลงไปเลยนะครับใช่มัน
มันจะไต่ลงง่ายมันจะขนขึ้นง่ายกว่าน้ำก็จะเป็นขวดแบบนี้ทำแบบนี้คือว่าน้ำมันไม่ค่อยเสียเพราะว่าเศษผงมันลงไปไม่ได้แล้วอย่างนี้มันไม่กัดแล้วเหรอครับมดอ่ะมันไม่กัดแล้วมันได้อาหารแล้วไม่ค่อยกัดเท่านั้นมันได้กินอาหารนี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่บ้านน้องมดทำเลทองมากเพราะว่าอยู่ใกล้กับศูนย์อาหารตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะหยอดให้เขาเลยละกันนะครับผมกัดให้มันโดนข้าวหน่อยได้ไหมเนี่ยนี่มันมือนี่มันเนื้อโอ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาไปเอ้ยเอาไปเลยต้นหนึ่งหลังเขาประมาณเท่าไหร่พี่กี่หลังหลังนึงประมาณ4หลังได้4หลัง5หลังได้โอ้โหงั้นเอา5นี่มัน20หลังหลังนึงเขาสักกี่ตัวพี่หลังนึงถ้าแก่เต็มที่ก็ไข่กันประมาณ3ขีดได้หลังต่อหลังอ่ะนะมดแดงตัวนิดแต่ฤทธามหาศาลจริงๆอีกทั้งยังสามัคคีกันสุดๆแม่มีลูกน้องขยันขนาดนี้พี่บุญชูก็สบายแล้วล่ะครับกินดีอยู่ดีไม่แปลกใจเลยครับที่จะเห็นรังมดแดงเต็มสวนมะม่วงพี่บุญชูขนาดนี้อ่ะแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาไปแย่ไข่มดแดงกันแล้วล่ะครับลุงจะไปหาแย่ไข่มดแดงได้ครับผมมาเลยเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไข่ใหญ่นี่ใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้วใหญ่นี่เห็นแล้วนี่หนูรังนี่นี่ไข่ใหญ่นี่รังนี่ไข่เฮ้ยใหญ่ใช่รังมันจะกลมแล้วมันจะชักใยขาวเต็มรังเลยเนี่ยถึงว่าไข่มันใหญ่แล้วพร้อมที่จะเก็บได้แล้วแทงเข้าไปตรงไหนฮะแทงไปตรงบังปลายทางล่างเนี่ยไข่เพราะว่าไข่มันจะอยู่ข้างล่างเนี่ยมันไม่อยู่ข้างบนแป๊บหนึ่งพี่บุญชูลังนะประมาณเอื้อมแต่ขอบคุณครับแต่ไม้ฮะไม้ประมาณเสาโทรเลขอะเสาไฟฟ้าเสาอะไรก็ได้แต่ยาวมากเอาเลยนะเดี๋ยวหนูต้องแล้วอย่ายังมีวิธีก่อนอ๋อเหรอเอะเห็นก็จะแทงอย่างเดียวแทงอย่างเดียวเลยครับผมเดี๋ยวก่อนโอเคก็ต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยครับผมต้องขอโทษด้วยต้องทำยังไงครับผมตอนแรกเราต้องเอาแป้งใส่ไปก่อนใส่ในถุงนี้ก่อนใช่เพราะว่าการมันเพราะแป้งอยู่ในถุงเนี่ยมันจะไม่ไต่ขึ้นมาการไต่ขึ้นมามันจะมีกลิ่นมากกลิ่นมากครับใช่แล้วเอาแป้งใส่โลละ400นะลุงขายถ้าโลละ400พูดง่ายว่าถ้าทำตกรับผิดชอบด้วยรับผิดชอบขายลุงเลยนะมาขอเองเถอะมาขอเองเงี้ยผมพุ่งท้ายผมคุ้มท้ายไข่ร่วงจะได้ไข่โอ้ยจะได้ไข่ครับจะได้ไข่อันนี้ผมไม่เป็นไรนะผมไม่ได้แย่เองนะถูกไหมลุงก็พี่เจ้าเองโอ้ยขอบคุณมากครับผมโอ้โหมาเจ๊ใส่นี่แล้วแล้วก็โอ้ช่วงนี้ระวังเลยเนี่ยมาเต็มเลยพี่บุญชูจะโรยแป้งข้าวเจ้าเพื่อแยกมดแดงออกจากไข่ยังไงล่ะครับแต่ขึ้นชื่อว่ามดแดงรับรองว่าแรงฤทธิ์นั้นย่อมไม่หมดไปง่ายๆล่ะครับบอกแล้วให้แสงคาร์บูดไม่ใส่มาอยากลองนั่นแหละโอ้โอ้ไม่เห็นบอกเลยก็ลุงบอกแล้วไอ้แสงคาร์บูดแสงคาร์บูดบอกเมื่อกี้อ่ะโอ้บอกเมื่อกี้เลยอ่ะเอาละได้ละรวบรวมไข่มดแดงที่ได้ล้างทำความสะอาดสุดท้ายเราก็จะได้สุดยอดวัตถุดิบอย่างไข่มดแดงนี่ละครับส่วนไข่มดแดงที่ตกหล่นจากการเก็บบรรดามดจอมขยันก็จะเก็บขึ้นไปเพื่อสร้างรังใหม่ครับและผลพลอยได้ที่มีเจ้ามดแดงเฝ้าสวนมะม่วงก็คือลูกมะม่วงที่สวยงามปราศจากสารพิษอย่างที่เห็น
ป็นรายได้เสริมได้อีกทางโอ้โหเรียกได้ว่าเลี้ยงมดแดงทั้งทีประหยัดและคุ้มค่าจริงๆครับมีไข่มดแดงเต็มสวนขนาดนี้เอาไปขายที่ไหนล่ะครับพี่บุญโชตลาดเลยพี่เป็นยังไงโอ้ตลาดยังกว้างอยู่ตลาดนี้ไม่พอขายตอนนี้บอกตรงเลยว่าต้องหาเครือข่ายเครือข่ายที่ว่าจะส่งเลยครับออเดอร์เขามาเป็นยังไงครับออเดอร์เขามานี่เขาก็ถ้าเขาเห็นเราทั้งเน็ตทั้งไลน์เนี่ยเขาจะโทรมาเลยเขาจะโทรมาสั่งเลยแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ให้เขาอย่างตัวมดแล้วก็ส่งเป็นตัวมดไปสั่งไข่ใหญ่แล้วก็ส่งไข่ใหญ่ไปขายตัวมดอย่างเดียวด้วยเหรอตัวมดแล้วก็ขายเมื่อปีการนี้เราขายได้โลละ250ตัวมันเขาเอาไปให้มันเป็นโรงพยาบาลสัตวแพทย์เขาเอาไปให้ตัวนิ่มตัวมดกินอ๋อขายเป็นอาหารเป็นอาหารสัตว์ไปอย่างนึงแช่แข็งไปแช่แข็งไปสั่งครั้งหนึ่งนี้เยอะไหมพี่ถ้าเป็นตัวมดนี่ประมาณ30กว่าโลสองสั่งทีทีแล้วไข่ล่ะอย่างไข่นี่ประมาณ20กว่าโลได้20โลต่อสัปดาห์หรือต่ออะไรฮะต่อครั้งต่อครั้งสัปดาห์หนึ่งมาเยอะไหมสัปดาห์นี้ก็ประมาณครั้งครั้งหนึ่งมีทุกสัปดาห์มีทุกสัปดาห์แล้วพี่ก็ไม่ต้องใช้สารเคมีเลยไม่ต้องใช้ไม่ได้ไม่ใช้ไม่ได้มดตายมดตายใช้ได้พวกสารจุลินทรีย์สารไล่แมลงกันได้หมักเองใช้เองกันได้ผลพลอยได้จากมะม่วงที่ขายไม่ได้กับกลายเป็นว่ามีทั้งไข่มดแดงและมะม่วงก็ดีด้วยมะม่วงก็เป็นผลพลอยได้อย่างหลังจากที่เราขายมดแดงไปเป็นมะม่วงปลอดสารไปซะอย่างนั้นปลอดสารไปมะม่วงของเราเนี่ยไปในตลาดเนี่ยมีทุกคนรู้เลยว่าพอลุงไปขายปุ๊บเนี่ยเอ้ยมะม่วงปลอดสารมาแล้วมาแล้วเขาจะรู้เลยว่าผักของเราปลอดสารเราจะขายดีกว่าเขาด้วยความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสจนสร้างอาชีพใหม่ให้กับครอบครัวและสามารถยืนอยู่ได้บนวิถีการเกษตรที่ตัวเองรักกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเต็มใจบอกให้ว่าพี่บุญชูสิทธิ์สันเทียคือเกษตรไทยไอดอลของเราในวันนี้ล่ะครับ